สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะเวลาดูในการ์ตูนหรือว่าในภาพยนตร์หนังต่างๆเนี่ยจะมีคำทักทายเวลากลับบ้านมาเสมอว่าแต่ว่าคำนั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรและออกเสียงว่าอะไรเราต้องให้อาจารย์ศิริวัลและอาจารย์สวัสดิ์มาช่วยอธิบายมาต่อยแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์ศิริวัลและอาจารย์สวัสดิ์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคอนนิชิวะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนคำทักทายในภาษาญี่ปุ่นซึ่งไม่มีใช้ในภาษาไทยกันอยู่บ้างนะคะคนไทยเรานั้นเวลาก่อนออกจากบ้านเราจะทักทายกันว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ออกจากบ้านแต่คนญี่ปุ่นนั้นจะมีคำพูดที่พูดกันก่อนออกจากบ้านคำพูดนั้นคืออิเตคิมัสอิเตคิมัสแปลว่าจะออกไปแล้วนะคะส่วนคนที่อยู่ในบ้านจะต้องตอบกลับไปว่าอิเตรัชชัยอิเตรัชชัยแปลว่าขอให้โชคดีนะนอกจากนั้นหลังจากที่กลับมาจากบ้านแล้วเราก็ต้องพูดว่าทาไดมะทาไดมะแปลว่ากลับมาแล้วนะคะส่วนคนที่อยู่ในบ้านก็ต้องตอบกลับไปว่าโอคาเอรินาไซโอคาเอรินาไซแปลว่ายินดีต้อนรับกลับมาบ้านเป็นไงกันบ้างคะลองนำไปใช้ดูนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นนะคะและพบกันใหม่ค่ะมาต้าอิมาโชซาโยนาราเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ลองไปฝึกทบทวนกันดูนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ